มาบ้านเราประเทศไทยเหตุการณ์นี้สมศักดิ์ศรีพี่หมาได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์แล้วครับรอบนี้พี่หมาสยบวัวซ่าที่ไอ้เจ้าวัวซ่ากำลังจะพุ่งมาทำร้ายน้องฮะเห็นไหมนี่เอาตัวเองพุ่งไปหาวัวที่มันกำลังทำร้ายน้องเลยนะแล้วมันจะถึงตัวอยู่แล้วอ่ะหนึ่งต้องบอกว่าคุณพ่อก็ใจดีคุณพ่อก็เร็วคุณพ่อก็เดินไปตะโกนไอ้วัวก็ตกใจแล้วพี่หมาเนี่ยไม่มีคำว่าลังเลเลยพุ่งเข้าไปใกล้ๆในระยะประชันชิดจากนั้นมาวัวรู้เลยกูซวยแน่งานนี้ผิดบ้านแล้วไม่ได้เล่นกับบ้านนี่เลยมีพี่หมาด้วยวัวรีบวิ่งหางจุดตูดไอ้นี่มันหมาไม่ใช่เหรอวัวก็จุกตูดได้เหมือนกันแล้ววิ่งทีวิ่งทั้งฝูงจริงไอ้ตัวนี้จังหวะเนี้ยตัวกินหญ้าบอกกูไม่เกี่ยวเลยไอ้ตัวแรกวิ่งตัว2ก็วิ่งตามไปด้วยฮะไอ้โลใช่มั้ยพี่ใช่มั้ยพ่อเรียกชื่อน้องว่าไอ้พี่หมาว่าอะไรผมได้ยินเป็นไอ้โลเนาะไม่รู้โลอะไรอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรฮีโร่ยูโร่แต่หน้าตาเค้าเหมือนหมาตำรวจเนาะเหมือนอัลเซเชียนมั้ยใช่ป่ะหรือเยอรมันเชปเพิร์ดคือภาพด้วยความที่มันเป็นคลิปแบบกล้องจอนปิดมันจะไม่ได้ชัดสักเท่าไหร่เฮ้ยอัลเซเชียนน่าจะเป็นอัลเซเชียนแหละงานนี้นี่คือสมศักดิ์ศรีพี่หมาที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักและซื่อสัตย์ที่สุดของมวลมนุษยชาติแล้วเขาเป็นเยอรมันเชปเพิร์ดเยอรมันเชปเพิร์ดเก่งมากน่ารักมากและบุญหน้าเขาดุแต่เขาใจดีเข้าใจว่ารักน้องมากจริงๆนะฮะน้องก็ตัวจิ๋วเดียวเองลูกเอ้ยน้องจิ๊ดเดียวเองนะน้องก็อย่าไปโทษน้องเลยนะคือน้องเนี่ยด้วยความที่เขาไร้เดียงสาเขาเห็นวัวเขาก็อยากจะเดินเข้าไปเล่นไอ้วัวก็กินอยู่ก็ซ่าแล้วเกินน้องจะเล่นด้วยก็ไม่ได้พุ่งเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเหยียบน้องชนน้องสาหัสนะอุ้ยแล้วพ่อเขาเอาตายแน่เลยบาดเจ็บแน่นอนเนี่ยดูมันควงกีบมันเดินดิมันจะมาพุ่งชนน้องแล้วอ่ะงานนี้เคราะห์ดีที่คุณพ่อก็ไวและพี่เยอรมันเชฟเพิร์ดจำชื่อได้ก็ไวเหมือนกันนะฮะงานนี้คนชาวเน็ตชื่นชมเจ้าหมาน้อยตัวนี้ถ้าเป็นหมาที่น่ารักและว่องไวเหลือเกินในการปกป้องน้องรักนะครับโอ้โหนี่แหละที่เขาบอกว่าเลี้ยงไม่เสียอาหารหมาดีมากไม่เสียอาหารเม็ดเนาะเป็นพี่ชายที่แสนดีเลยค่ะคุณผู้ชมอ้า